การ2เฟรมนะครับ2เฟรมก็จะเข้ารอบนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นรอบ16คนนะครับแล้วก็รอบ16คนจะแข่ง2รอบนะครับรอบ11นาฬิกาแล้วรอบบ่าย2แล้วก็รอบ8คนสุดท้ายนะครับรอบ8คนสุดท้ายจะแข่งในเวลา18นาฬิกา30นะครับจะเกิดมีผลครับตอนนี้นักกีฬาไทยที่ผ่านเข้าไปเล่นรอบ16คนนะครับก็มีต้องติดชอยครับที่ผ่านเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มีทางด้านของ F1 นะครับที่ผ่านเข้ารอบนะครับตอนนี้ก็มาลุ้นเดชาวัฒน์อีกคนนึงครับถ้าเดชาวัฒน์ชนะก็จะเข้ารอบไปคนนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันนิดนึงครับในกลุ่ม A ที่เข้าเป็นที่1เป็นอันตาซางครับที่2ติงกินฮุยกลุ่ม B ครับเทพชายาอุ่นหนูครับเป็นที่1ทอมฟอร์ดที่2กลุ่ม C ครับโฮเซนวาฟอีที่1ครับแล้วก็จอร์ดิกินที่2กลุ่ม D ครับจัดทำอันดับ1ครับไปกิวเลนอันดับ2นะครับกลุ่ม F ก็จะเป็นโจเพอร์รี่ที่1มาร์คเจวิลเลมอันดับ2นะครับแล้วก็กลุ่ม G ครับจอร์ดบิงแฮมที่1แล้วก็รพลแสงคำเป็นอันดับ2ตอนนี้หมู F ต๋องครับ3คนครับเราลุ้นเดชาวัฒน์อีกคนครับครับลูกนี้โฉบได้ไหมต้องดูครับลูกนี้ได้หรือเปล่าเอาละครับกันครับเอาละครับอย่างนี้แจ็คก็เลือกได้ครับที่จะกันแจ็คสู้เลยหรือเปล่าหลุมกลางน่าจดอย่างนี้น่าจะเสียบแล้วนะเอาละครับโอ้ยหนาเป็นนิดเอาละครับซ้ายเห็นไหมถ้าซ้ายเห็นเนี่ยจะครับขวายังยากหน่อยโอ้อย่างนี้จะครับซ้ายอ้าวไม่ลงเหมือนกันครับนี้บางอยู่ยังไงครับอยู่อย่างนี้หลุมกลางได้ไหมถ้าหลุมกลางได้สบายครับโอ้โหจะเลยโอ้โหอย่างนี้จะครับเจาะกินน้ำเงินเอาแล้วครับไม้แรกแจ็คมีลุ้นครับได้เข้าเบรกก่อนครับจากความผิดพลาดของคริสเวกเลนเอ้ยขอให้ครับทางด้านของแมทธิวเซลครับเนี่ยครับน้ำหนักไปครับดูไม้นี้ก่อนครับเอาละครับเดชวัฒน์เอาละครับน้ำหนักขาวยังไงครับช็อตนี้
ลุมกลางครับลูกนี้เดี๋ยวจะวัดโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับในเฟรมแรกเขาตามคิปเวกเล่นเรียกว่าไล่มาเรียกว่าโอ้โหจน4เท่าเลยครับแล้วก็นัดที่2นี่ต้องบอกว่าเหลือเชื่อครับกับโรเบิร์ตเมนกินอยู่เลยครับ50ผู้ตัดสินก็เป็นพักกี้ดีครับผู้ตัดสินจากจีนนะครับเรียกว่าตัดกันในประสบการณ์มาถ้าพูดถึงครับตัดสินมาเรียกว่าในระดับการแข่งขันระดับโลกชิงแชมป์โลกก็ตัดสินมาแล้วนะครับสวยงามครับลูกนี้เอาละครับต้องดูว่าตำแหน่งนี้จะเกี่ยวได้ไหมถ้าเกี่ยวไม่ได้สกูถอยหลังนะครับมีแดงลูกชิงขวาโอ้อย่างนี้ครึ่งใบได้ครับเกี่ยวนิดๆเอาได้ไหมโอ้โหไม่พอครับนี่ครับมันโดนแล้วแต่ไม่พอกันครับลูกนี้เอาครับต๋องก็ป้นลอนนี่ครับต๋องขึ้นนำ 1-0 นะครับคู่นี้คนดูเยอะครับดูครับยังไงครับให้ทีครับยังไง เห็นพอดีโฉบครับตรงนี้อยู่ยังไงครับแดงวิ่งมาแบบนี้เอาแล้วครับได้สู้นะได้สู้อยู่ที่ว่าจะสู้ลูกไหนครับถ้าลูกข้างชมพูก็ถือว่าสู้ด้วยป้องกันตัวได้ด้วยนะสวยงามครับน้ำหนักขาวยังไงได้เข้าเบรกไหมอย่างนี้อยู่ที่แจ็คแล้วครับจะกันยังไงจะเก็บยังไงครับต้องวางให้ดีนะครับเพราะว่าเก็บไว้หนึ่งลูกครับป้องกันการป้นเอาเขียวไปเก็บก็ได้ครับ1ลูกเพื่อป้องกันไม่ให้ทางด้านของแมทธิวเซลเนี่ยครับเก็บไป1ลูกครับอย่างน้อยก็โอ้โหเนี่ยครับดูแจ็คหวานตรงนี้เต็มใบเลยครับอยู่ไหนอยู่กันครับลูกนี้ช็อตนี้อยู่ยังไงครับโอ้โหนี่แก้แบบฮิตแอนด์โฮปครับลูกนี้โฉบก็ได้หรือแจ็คจะแทงเด้ง2ชิ้งไว้หลังดำก็ได้นะครับไล่แดงไปด้านล่างครับเบิ้ลแดงไปหลุมซ้ายแล้วก็เอาขาวเด้ง2ชิ้งครับเข้าไปอยู่หลังดำอันนี้เลือกโฉบนะครับได้หมดครับ2แบบน้ำหนักน้ำตาลช่วยไหมโอ้โหมันหลุดครับลูกนี้
สวัสดีครับคุณนายยอดนะครับวันนี้ก็ชมกันหลายๆโต๊ะเรียกว่าคู่นี้ก็น่าชมครับคู่นี้เพราะว่ามันมีผลอ้าวเตะเอาละครับแม่แต่ไม่ตายคู่ตองกับลอนนี่ใครชนะจะเป็นที่หนึ่งพรุ่งนี้ใครเป็นที่หนึ่งของกลุ่มนี้เนี่ยจะแข่งรอบบ่ายสองนะครับแต่ถ้าเป็นที่สองก็จะไปแข่งในรอบ11โมงเช้านะครับถ้าต๋องชนะต๋องแข่งบ่ายสองนะครับแต่ถ้าลอนนี่แต่ถ้าต๋องแพ้ต๋องจะไปแข่งรอบเช้าเลยครับ11นาฬิกาแล้วก็รอบ8คนสุดท้ายจะเป็นรอบ11นาฬิกา30นะครับพรุ่งนี้มี3รอบนะครับมีรอบ11โมงรอบบ่าย2แล้วก็รอบ18นาฬิกา30นะครับสวัสดีครับคุณณรุพงษ์สวัสดีครับแจ็คนำ30ต้องการแดงเดียวครับเขียวอยู่แบบนี้ถือว่าได้เปรียบเยอะครับเพราะว่าโอกาสที่จะป้นก็ไม่ง่ายครับส่วนคู่ตองกับลอนนี่ก็อย่างที่บอกครับคลาสสิกครับคู่นี้แข่งเร็วทั้งคู่ครับแล้วเข้ารอบทั้งคู่ก็เรียกว่าเน้นโชว์ครับครับตบได้ครับแจ็คหมูปักน้ำเข้ารอบครับหมูปักน้ำเป็นที่2นะแต้มขาดหมูปักน้ำเมื่อเช้าถึงจะแพ้ให้กับโจ้บิงแฮมแต่เป็นที่2ครับเป็นที่2ของกลุ่ม G งั้นพรุ่งนี้หมูปักน้ำจะเล่น11นาฬิกาเอาละครับดูไม่มีปัญหาครับนำไปก่อนครับเดชาวัฒน์ครับ1ต่อ0เฟรมThank you.
นะครับมาดูหมายนี้กันต่อครับของเดชาวัฒน์เอาละครับสวยงามครับลูกนี้ตั้งกินน้ำเงินหล่อนนี่ก็หนึ่งเท่าแล้วนะครับหูหล่อนนี่กระต๋องก็ถือว่าชมเรียกว่าเหมือนแทงโชว์ก็ต้องขออภัยแฟนๆก็ไม่หายไปไหนครับเหนื่อยนิดหน่อยพอดีแบบชมกันต่อครับคู่นี้ตอนนี้แจ็คก็อยู่ที่แดงลูกคู่นะครับแต่สองลูกต้องดูเขาว่าแดงได้ไหมเตะมาแล้วครับแดงลูกใต้ดำเล่นได้ไหมเขาวางตำแหน่งเหมือนเล่นได้นะโอ้เล่นได้ครับเหลือเลยครับแหมมุมกล้องมาทันใจแต่เนี่ยแจ็คต้องวางแผนให้ดีครับว่าจะเกี่ยวแดงเลยไหมตบแล้วเกี่ยวแดงนะครับหรือจะไปตั้งที่น้ำเงินใหม่น่าจะดูจดแล้วน่าจะเกี่ยวแล้วครับเนี่ยครับเกี่ยวเลยครับอย่าบังนะยังได้สู้ครับจะเอาหรือเปล่านำ23น่าสู้ครับหรือจะวางก็ได้นะสไตล์แจ็คแทงเหลืองไปติดเอาขาวไปไว้ชิ่งอยู่ที่มั่นใจครับถ้าไม่มั่นใจก็แทงเหลืองก็วางสนุกได้แต่มั่นใจก็สู้เลยครับไม่ลงฮะเอาละครับ23แต้มเอาละครับเป็นทิวเซลแดงสุดท้ายการตบนี่ไม่มีผิดไม่มีถูกครับอยู่ที่นักกีฬาเขามั่นใจเขาก็เล่นครับเพราะว่าลงเขาก็มีโอกาสที่จะชนะแต่แจ็คเขาดูแล้วไม่ลงเนี่ยสีมันยังเกาะๆกันอยู่คู่นี้แจ็คชนะแจ็คเข้ารอบครับอยู่ยังไงครับอ้าวอยู่อย่างนี้ชมพูดีกว่าไหมหรือจะเหลืองแล้วเหลืองอีกเพราะว่าถ้าเล่นตรงนี้เขียวน้ำตาลน้ำเงินมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือตบเสร็จแล้วก็อาจจะวางสนุกได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเลือกแบบไหนแจ็คเขาชนะมา1แพ้1ครับแมตช์แรกแพ้คิดเวกเล่น4-5แมตช์ที่2ชนะโรเบิร์ตครับ 5-0แมทธิวเซลเขาก็จะมีลุ้นนะครับเพราะถึงว่าถ้าเขาชนะเขาต้องไปดูเขาต้องลุ้นให้คิดเวกเล่นชนะโรเบิร์ตครับถือว่ายังมีลุ้นอยู่ครับแต่ถ้าโรเบิร์ตแพ้คิดเวกเล่นเนี่ยแจ็คต้องการแค่2เฟรมพอแจ็คก็ตุนเฟรมได้เฟรมเสียไว้ดีครับสวัสดีครับคุณสมบัตินะครับสำหรับคุณสมศรีที่ถามมาก็ต่อไปนะครับโอ้โหถ้าเล่นเขียวได้นี่ไม้นี่อันตรายครับโอ้เดชาวัฒน์ที่ไปสู้น้ำเงินไม่ลงอาจจะโดนปนแน่แต่ดูจากภาษากายไม่แน่ใจนะครับว่าพอหรือเปล่าคือถ้าพอก็ตบนะเนี่ยครับเหลี่ยมมันอาจจะตรงเนี้ยโอ้โหมันก้ำกิ่งกับมุมนี้ต้องบอกว่ามันมีน้ำตาลเนี่ย
มันก้ำกึ่งมันครับเห็นได้เห็นครับแต่ตบนี่แหละมุมน้ำตาลเนี่ยมันอาจจะเบียดบางหลุมตบอาจจะต้องไซนิดๆครับลูกนี้เนี่ยครับอยู่ที่น้ำหนักเอาแล้วครับลูกนี้หลุมมุมครับลงบนได้ครับน้ำตาลหลุมมุมขวาครับมาโอ้โหคู่นี้เอาแล้วไงโว้วิ่งมาไม่ลงแล้วครับแต่ว่ายังโชคดีไม่ลงแล้วน้ำตาลวิ่งติดชิ่งเห็นนะครับลูกนี้โอ้โหลูกนี้แจ็คก็ต้องระวังหน่อยนะครับต้องมุดขาวให้ดีการลูกนี้ต้องมุดขาวให้ดีครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดดูเลยครับน้ำหนักและทิศทางโอ้โหเรชาวัตช็อตนี้ต้องบอกว่าเป็นช็อตที่ทำได้สวยงามครับตอนนี้นำอยู่11แต้มต้องแก้ให้โดนครับไม่โดนโดนแก้ใหม่ครับแล้วโดนต้องรู้ด้วยครับว่าโดนแล้วอยู่แบบไหนไม่โดนครับเอาละครับแก้ใหม่ครับดิฉันวัดไม่เล่นอยู่แล้วครับแก้ใหม่ครับจาก11ตัวนี้ก็เป็นกลายเป็นนำ15แต้มนะครับยังมีโอกาสอีก2ครั้งครับในการแก้อีก2ครั้งแก้ไม่โดนแต้มขาดนะครับเอาละครับได้อีกทีครับแก้อีกทีครับเป็น19แก้ครั้งนี้ไม่โดนแต้มขาดนะครับผ่านไปก็ผ่านมาครับรอดหน้ารอดหลังคือรอดด้านข้างครับโอ้โหน้าวครับโดนอยู่ยังไงครับโอ้ยถือว่ายังโชคดีอ้าวแจ็คเลือกเอาครับปั่นขาวไปหลังดำอีกทีไหมหรือจะไล่น้ำตาลเดี๋ยวนี้มีโอกาสเข้าสนุกสูงครับแบ่งครึ่งเนี่ยน้ำตาลไปอยู่ชิงล่างขาวปั่นเข้ามาครับหรือว่าจะแทงถอยมาเนี่ยครับโอ้โหขาวยังไงครับลูกนี้เอาละครับเช็ดลงได้ลุ้นนะเช็ดลงได้ลุ้นเลยนะครับช็อตนี้พอแต้มตามหลังอยู่22นะครับลงต้นมี22แต้มตามหลังอยู่19แทงแบบอ้าวขาวยังไงครับน้ำหนักขาวโอ้โหไม่ลงแล้วก็ขาวอยู่อย่างนี้กลายเป็นไม่เสียหายครับแล้วต้องดูครับเนี่ยเห็นนิดๆแต่มาดูชิ่งแล้วครับมาดูชิ่งครับลูกนี แก้ลูกนี้เป็นโอกาสครับที่แมนทิวเซลจะป้นครับอ
นี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าเฟรมนี้ป้นได้ครับเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหจากที่จะเป็น 2-0 ตอนนี้กำลังจะเป็น1เท่าครับโอ้โหต้องบอกว่าสถานการณ์เป็นต่อเยอะครับเฟรมนี้ทางด้านของแจ็คสลับบุรีแต่ว่าช็อตที่เป็นทีเซอร์เขาแก้โดนช็อตสุดท้ายเนี่ยถือว่าแก้ได้ดีนะปนได้ครับเอาเลยครับแมทธิวเซลครับปนแจ็คสลับบุรีครับเสมอครับ1-1789ชนะเข้ารอบนะครับเพราะว่า789เขาชนะ1แพ้1แมตช์แรก789เขาแพ้คิดวิกเล่นมา 4-5 แล้วแมตช์ที่2เขาชนะโรเบิร์ตมินกิ้นมา 5-0 ขณะที่แมทธิวเซลเนี่ยก็แพ้มา2นัดนะครับแมทธิวเซลก็ลุ้นชนะแล้วก็ให้ทางด้านคิดวิกเล่นเนี่ยชนะโรเบิร์ตมินกิ้นนะครับถ้าคิดวิกเล่นชนะเขาจะชนะ3นัดรวดแล้วก็จะทำให้เนี่ยชนะ1แพ้2เท่ากัน3คนนะครับเอาละครับมาชมต่อครับเฟรมที่3ล็อตนี้ตอนนี้ขึ้นนํา 2-1 แล้วนะครับคือของแจ็คเนี่ยถ้าโรเบิร์ตมินกินแพ้นะครับแจ็คเขาต้องการแค่2เฟรม2เฟรมเขาก็เข้ารอบแล้วครับเพราะว่าเฟรมแม่เฟรมเสียเขาจะดีเพราะว่าทางด้านของแมทธิวเซลเนี่ยแพ้มา2นัดนะครับต้องน่าเสียดายนะแจ็คเฟรมที่แล้วโอ้โหครับเป็นต่อเยอะเลยครับแต่ว่าโอ้ยปั่นสวยครับลูกนี้แจ็คขาวติดชิงไปเลยครับลูกนี้ถือว่าทำได้สวยงามนะครับในชวัตโอ้โหเกือบไปครับโอ้โหโฉบฟรีลูกนี้อยู่ยังไงครับโอ้โหเขียวบังครับแต่ก็ต้องมากันครับลูกนี้ดูเลยครับโอ้โหเกือบได้สู้นะนี่ครับดูครับลูกนี้หนีบางๆได้ไหมแดงลูกขวาสุดดูจดลูกนี้ไม่แน่ใจว่าแทงแดงลูกใต้ดำเปล่าแล้วหนีออกด้านซ้ายไหมกว้างหรือจะลอดด้านหลังโอ้โหนี่ถือว่าโอ้โหก็ถือว่ายังมีโชคอยู่นะการเตะแล้วมาอยู่แบบนี้คู่2ดู2จอเวลไทยแล้วพี่สมขวัญใจเย็นๆครับจีล่าคือลอนนี่ก็อยากดู
คู่นี้ก็ต้องเชียร์นะครับผมก็ดู2จอนะตอนนี้ผมก็ดูลอนนี่ไปด้วยแล้วก็ดูคู่นี้ไปด้วยครับดู2จอเหมือนกันครับเพราะลอนนี่ผมก็อยากดูเอาละครับจบการลุกนี้น้ำหนักถือว่าโอ้โหดูขาวก็เรียกติดตะลิ่งเลยครับเนี่ยกันมานี่เรียกว่าโอ้โหกันหน้าเหมือนกันนะครับพวกนี้ขาวยังไงครับแจ็คก็โอ้โหกันช็อตนี้มาร์ติเซลมาคิวคอโตครับโอ้โหสวัสดีนะครับคุณเซฟมายไลท์อยู่ยังไงครับเตะน้ำเงินโอ้โหถ้าเตะน้ำเงินนี่แจ็คได้ตบนะได้ตบจัดจ่ะอย่างนี้สู้ได้ก็จริงครับแต่แม่ขาวมันติดแต่ถ้าตบได้ต้องเล่นครับเพราะว่าขามันจะลงด้านล่างดูครับมันหนักขาวโอ้โหคล้ายกันครับช็อตนี้ลอนนี่ก็กำลังจะหนีต๋องเป็น 3-1 ครับเอาโอ้โหดูว่าเช็ดสู้ครับจะแทงบางครับกันแต่แม่มิดเอาแล้วครับเดชาวัฒน์ตบได้นะแต่ว่าสีมีหรือเปล่าแดงซ้ายตบได้แต่ว่ามันจะเตะแดงลูกคู่โอ้โหมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่าครับเดชาวัฒน์ต้องดูให้ดีแจ็คบอกแทงใหม่ครับดูแล้วไม่ได้เปรียบครับช็อตนี้ก็เลือกที่จะเมื่อกี้ลืมเลยครับลืมเลยครับลืมเลยนิดนึงครับผู้เล่นเนี่ยจะรู้ครับครับแจ็คก็อธิบายครับอาจจะไม่ใช่นะหยุดๆนะโอเคครับโอเคคือแจ็คบอกเห็นลูกนี้อย่างนี้โอเคครับโอเคเนี่ยเขาก็จะแทงแบบนี้แหละครับแต่ว่ากี้ก็แทงไม่โดนอ้าวนะครับอย่างนี้มีลุ้นตบได้นะแต่ก็ไม่ง่ายครับจับฉลากตอนไหนหลังจบนะจบแล้วเดี๋ยวเขาก็ทำการจับฉลากครับคือที่สองของกลุ่มล่างนะจะไปเจอที่1กลุ่มบนนะครับแล้วก็ที่2กลุ่มบนจะมาเจอที่2ของกลุ่มล่างก็คือพูดง่ายๆครับที่2กลุ่ม A B C D จะจับมาเจอกับที่1กลุ่ม E กลุ่ม F กลุ่ม G กลุ่ม H นะครับแล้วก็ที่2ของกลุ่ม E กลุ่ม F กลุ่ม G กลุ่ม H ก็จะจับฉลากไปเจอกับที่1ของกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D นะครับเอ้าไม่โดนอีกครั้งครับดูนี่จะบางอย่างเดียวครับเอ้าขาววิ่งมาอย่างนี้แจ็คเอายังไงดีมันเตะแน่ครับโดนเนี่ยมันเตะแดงแต่เนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าจะเลือกครับเอาหรือเปล่าดูยังไงครับโอ้โห
อยู่แบบนี้ทำอะไรไม่ได้ครับแล้วแดงมีแดงไปอยู่ข้างล่างด้วยเนี่ยครับต้องเอาขาวไว้ตรงนั้นแหละครับไม่เห็นลูกคู่เนี่ยครับแจ็คมาแทงดำบางๆครับเอาขาววางไว้ที่ตามที่เขาชี้อะครับนี่ครับดูครับหยอดดำครับแต่เน้นขาวติดชิ่งดูครับนี่เอาดำไปจ่อด้วยครับเนี่ยครับเขาก็เอ้าโอ้โหแจ็คได้ไหมโอ้นี่แทงแบบเอาขาวมาเก็บเหมือนกันนะครับโอ้เช็ดไม่ไหวนะลูกนี้มันไม่ไหวครับแต่เนี่ยอยู่ที่ว่าจะเลือกกันยังไงหรือถ้ากันยากก็แทงแตะไว้ตรงลูกแดงลูกคู่เนี่ยครับถ้าจะสู้ก็อันตรายเหมือนกันเนี่ยครับคือถ้ามันสู้แล้วมันกันยากทำได้อย่างเดียวครับแทงแดงเนี่ยลูกใกล้ขาวลูกคู่นะครับแล้วแทงติดอ่ะนั่นแหละครับแต่ต้องดูครับมันมีหลายวิธีครับที่แจ็คเขาคิดต้องดูว่าเขาจะกันยังไงแล้วเขาได้เปรียบที่สุดนี่ครับโอ้โหขาวเบาไปหรือเปล่าโอ้โหเอาละครับนี่มันติวเซลได้ลุยนะวัดใจกันไปทีครับโอ้โหสู้ตรงนี้สวยครับเสียบแล้วได้เลยครับได้เข้าเบรกครับชวัดกันน้ำหนักขาวขาดไปนะครับก็เลยทำให้ตั้งสวัสดีครับคุณบัณฑิตนะครับก้าวเฟรมแน่เลยครับพี่ขวัญก็ไม่แน่ครับคู่นี้เป็นไปได้หมดอาจจะก้าวเฟรมหรืออาจจะจบเร็วคือของเดชวัฒน์เขาเล่นในหลายรูปแบบนะครับรูปเกมอ่ะแต่ก็อยู่ที่มัตติวเซลครับถ้าเขานำเขาแทงได้เนี่ยนะครับด้วยตาขนาดมือเขาสูงกว่าแต่หกแดงก็อย่างว่าครับหกแดงจะชนะเดชวัฒน์ได้คุณก็ต้องแข็งแกร่งครับถ้าคุณไม่แข็งแกร่งก็ชนะยากเหมือนกันเพราะเกมของเดชวัฒน์เขาแน่นครับคิดว่าเล่นนำ 4-1 เนี่ยเดี๋ยวเขาจะดึงมา4เท่าเลยครับอยู่ยังไงครับโอ้โหขาวได้อยู่ครับแดงซ้ายแดงลูกซ้ายครับเช็ดได้อยู่
ผู้ชนะสีแดงคนแรกคืออะไรหรือครับนั่นแหละสิคืออะไรครับผู้ชนะสีแดงคนแรกมีใครถามมาครับดูนี้ก็เช็ดได้นะครับต้องรีดขาวหน่อยนี่บางกว่าโอ้โหบางกว่าก็ตั้งเลยครับเอาละครับโอ้โหพยายามจะรีดแล้วครับไม่ลงได้แดงแรกไงน้ำตักลูกนี้เขาก็เอาเลยครับดำวัดใจครับลงก็ได้เข้าเบรกครับในลงก็โอกาสก็จะเป็นของแจ็คครับช้าไปแล้วครับดำโอ้โหจะขาวเขาเซฟเหมือนกันนะสู้ครับลูกนี้ดำรออยู่แล้วครับลงนี่มีสิทธิ์ป้นนะครับเฟรมแล้วโดนป้นครับโอ้โหลูกนี้ก็แทงน้ำหนักปล่อยไปแล้วมันนี่แทงไปเซฟไปครับเอาไหมนี่ก็สู้ฟรีนะสู้แดงผมกลางอ่ะฟรีครับลงไปก็ได้ดำลงไปก็มีโอกาสได้เฟรมครับไม่ลงเน้นขาวเก็บอ่ะลงได้แน่ครับดำนี่ครับดูครับแจ็คจากที่จะนำ 2-0 ตอนนี้กำลังจะตาม 1-2 ครับแต่ยังมีเหลืองครับที่ติดอยู่อย่างที่บอกครับจะชนะแจ็คแต่ละเฟรมเนี่ยไม่ง่ายนะแจ็คไม่มองเลยครับลูกนี้โดยมารยาทครับเพราะมันตรงสายตาผู้เล่นขาวครับเอาครับผมดูครับยึดแทงปั่นขาวมากินได้นำ15แต้มนะครับ15แต้มต้องการเดี๋ยวนะครับแต้มขึ้นมาละแต้มขึ้นช้าไปนิดนำ18แต้มเลยครับ18ต้องการถึงเขียวครับเอาละครับไม่ลงเหลืองอยู่ยังไงครับอัติวเซลก็สู้มาหลายทีแล้วนะครับแต่ลูกนี้ดูครับไม่ลงแล้วเหลืองอยู่อย่างนี้เดชวัฒน์ปวดหัวเลยครับทำอะไรไม่ถนัด
เอาครับใส่เลยครับเดชวัตรอยู่ยังไงครับเตะนิดนึงโอ้โหเหลืองเบาไปแล้วครับอ่ะก็ยังโอเคครับอยู่อย่างนี้แมทธิวเซลต้องการถึงเขียวนะครับจะได้เฟรมแล้วก็จะขึ้นนำ 2-1 เอ้าโอ้โหเกือบจะไม่ลงอยู่แล้วนะครับเอาแล้วครับโอ้โหวิ่งไปเกือบจะไม่ลงเอาครับเขียวลงขาดนำอยู่20สำคัญครับหายไปครับช็อตนี้ถือว่าโอ้โหต้องบอกว่าเฟรมที่2นี่เป็นจุดเปลี่ยนครับดูครับแมทธิวเซลนี่แทงแบบเอาเลยครับลงอีกแทงอีกไหมไม่แทงครับแมทธิวเซลครับ 2-1 ครับเอาละครับสนุกละ
จ็คถ้าจะปลอดภัยก็อย่างน้อยต้องได้2เฟรมนะครับมินกินตามหลังถ้ามินกินแพ้นี่แจ็คอีกเฟรมเดียวนี่ก็การันตีเข้ารอบนะครับตอนนี้ไม่ต้องพึ่งใครครับพึ่งตัวเองก่อนแดงมาตั้งแบบนี้ครับเน้นครับต้องเน้นลงไปนี่แดงรออยู่แล้วเอาละครับชมพูหลุมกลางครับเอาละครับโอ้โหวาสพานมือตัดระเบียบร่างกายให้ดีครับแจ็คแพกิลีก็จ้องครับเอาละครับช็อตนี้มาแล้วครับถ้าเล่นแดงลูกใกล้จุดดำต้องแจ็คต้องดูนะครับว่าหรือจะเล่นแดงหน้าหลุมครับเพื่อเปิดตั้งได้ไหมถ้าตั้งไม่ได้ดูนะครับจุดดำตั้งไม่ได้ต้องตั้งจุดดำนะครับชมพูตั้งได้ครับแพกิลีใช้มาร์กเกอร์วัดแล้วครับนะครับเลือกเอาครับชอบแบบไหนเอาละครับถอยมาครับกินแดงตบแดงก็กินหลุมเดียวดำหลุมเดียวกับแดงแหละเอาละครับไม้นี้ทีเด็ดคุณได้บอกเปิดสวยนะดำลูกนี้ไม่ยากครับแต่ต้องเน้นดีๆครับต้องเน้นให้ลงสำคัญครับจะเข้ารอบเงินรางวัลแตกต่างกันเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเข้ารอบนี่มีลุ้นครับแชมป์นี่4ล้านกว่านะครับเข้ารอบ16คนนี่ก็ได้แสน 55,000 เลยนะครับโอ้โหมันน้อยที่ไหนครับเงินมันแตกต่างเยอะครับตกรอบถ้าเป็นที่4ของกลุ่มก็จะได้ 55,000 ถ้าเป็นที่3นะครับก็จะได้ 80,000 บาทแต่ถ้าเข้ารอบเนี่ยมันจะเป็นแสน5นะครับอย่างต่ำแสน 55,000 นะครับงั้นเงินรางวัลแตกต่างเยอะครับนักแทงเด็กเข้าไหมครับไม่เข้าครับนักแทงเด็กแพ้ไป2แมตช์เพราะว่าเขาแพ้ต๋องไปเมื่อวานแล้วก็ไปแพ้รอนนี่นะครับเมื่อช่วงบ่ายโมงนะครับตอนที่เรานี่แข่งบ่ายโมงครึ่งเขาแพ้2แมตช์คือทำให้สายกลุ่มเพชรเนี่ยต๋องกับรอนนี่เนี่ยคือแย่งกันไปที่1ของกลุ่มสแตนมูดี้ครับสแตนมูดี้แข่งใช้ได้ครับเด็กคนนี้แชมป์ U16 แล้วก็เป็นรองแชมป์เยาวชนโลกครับ U21 แพ้กับมาอยู่หลงนัดชิงครับที่ซิดนีย์นะครับขาวน้ำหนักได้อยู่ครับไม่ได้ลูกนั้นก็ไม่ได้ลูกนี้ครับเอาครับแจ็คต้องสู้ครับลูกนี้หน้าสู้ครับเพราะว่าลงไปมีลุ้นสวยงามขาวโอเคครับมีดวงบ้างเอาละครับอย่างนี้เก็บดีกว่าตบไปก็ถ้าตบไปก็ขาดนะตบน้ำเงินขาดนะครับอย่างนี้แล้วแต่ต้องตบครับตบแล้วก็ขาวมาหาแดงนะครับคือถ้าแต่ต้องระวังครับต้องเน้นลงครับไม่ลงหรือไปเตะให้เขาตบเนี่ยอาจจะโดนปล้นได้เน้นลงครับเนี่ยแล้วตอนนี้วางอย่างเงี้ยเลือกวางครับพอไหมถ้าวางได้วางครับอย่างเงี้ยสแตนบูดดี้ครับเดี๋ยวเราส่งเสือเพิ่มศรีราชาไปประกวดนะครับเสือเพิ่มก็ถือว่า
ลูกชายของจิกสำโรงครับแหมครอบครัวสนุกเกอร์ครับคุณพ่อก็แชมป์ซีเนียร์3สมัยลูกสาวก็เพิ่งได้แชมป์โลกผู้หญิงนะก็ใบพัดตอนนี้ก็อ้าวโอ้โหแดกใส่หัวคือไม่ใช่อย่างที่คิดครับจะวางแต่ว่าแดงมันล้นครับเอาเลยครับอย่างนี้ไม่แน่ครับสนุกเดียวนี่ไม่แน่นะเอ้าโอ้โหดูครับลูกนี้แกหลุดไปดื้อเหมือนกันครับสมาธิมีน้องไบร์ทศรีราชายนะครับน้องไบร์ทศรีราชานี่ก็ได้แชมป์เยาวชนประเทศไทยคนล่าสุดเรามีเยาวชนดีๆอีกหลายคนครับแต่ก็อย่างที่บอกครับอยู่ที่ทัวร์นาเมนต์ครับต้องออกไปปะทะบ่อยๆเอาเลยครับแจ็คได้เฟรมนี้ตั้งเลยครับไม่ให้แทงแล้วครับบอกรีบสองเท่าครับเอาเลยครับคือถ้าคิดเวกลิ้นชนะครับเขาจะเป็นที่หนึ่งของกลุ่มครับเพราะชนะ3นัดรวดแล้วแน่นอนครับเดชวัตรได้2เฟรมก็จะเข้าเป็นที่2ครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนจะแพ้หรือชนะคือถ้าโรเบิร์ตมิกกินแพ้เนี่ยก็จะจูงแมตติวเซลตกรอบไปด้วยนะครับแมตติวเซลเขาก็ลุ้นครับเขาก็ดูเนี่ยนะครับจะเปิดเขายังมองรู้นะครับว่าเป็นยังไงแต่ดูข้างๆครับตรงข้างดูทางด้านของจิมมี่โรสันกับเจ้าหนูสแตนบูดี้ครับใช้ได้ครับสแตนบูดี้ประสบการณ์ถึงจะน้อยครับแต่ว่าลูกคำลูกแม่นนี่ถือว่าแทงดีมีอนาคตครับส่วนลอนนี่กับต๋องก็เฟรมที่5ยังไม่จบนะครับยื้ออยู่ครับขาดแค่สนุกเดียวต้องนำ39ต่อ15นะครับบนโต๊ะมีอยู่22แต้มโฉบโอ้โฉบเนี่ยต้องดูครับอันตรายเหมือนกันครับต้องดูว่ารอดได้หรือเปล่าแทงอย่างนี้ไม่เอาครับแทงแบบน้ำหนักถึงไหมโอ้โหเบาครับขาวไม่ถึงชิ่งจริงๆต้องแทงให้ขาวถึงชิ่งนะครับแล้วแต่ต๋องไล่มาครับ 2-3 ครับยังไม่จบง่ายๆครับคู่ต๋องกับรอนนี่ตอนนี้เสมอกันอยู่ 2-2 นะครับคู่นี้แจ็คได้2เฟรมที่ต้องการครับรอแค่คิดเล่นชนะแจ็คก็จะเข้ารอบโอ้เสียบลูกนี้หายเลยครับโอ้โหสวยงามครับลูกนี้ชมพูได้ไหมโอ้โหเดินไปคุยไม่เห็นครับโอ้ไม่ได้ครับเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ดูแต่แรกตบไม่ได้ครับอ้าวโอ้โหนานๆมีนะครับเรียกว่าอย่างนี้คือถ้าตบมาแล้วไม่ได้จมูกนี่ไม่ต้องโทษใครครับต้องโทษตัวเองครับเพราะว่าไม่ได้เดินมาดูแต่แรกครับอย่างนี้ต้องใส่น้ำเงินครับลูกนี้ยังมีน้ำเงินให้แก้ไขอยู่ครับน้ำเงินลงก็ยังมีแดงรออยู่ครับเอาครับโอ้ไปเลยครับโอ้โหอ่ะแต่อยู่ไงครับโอ้โหดำเกือบลงแม่จะดูเลยครับไม่ตายสนิทแดงหนุ่มกลางได้ไหมลูกใต้ชมพูถ้าไม่ได้ต้องกันนะโอ้โหอย่างนี้ได้นะครับตบได้ครับเอาละครับเน้นๆครับคือแทงลูกนี้ถ้าจะคิดสู้ต้องสู้เต็มตัวครับเพราะว่าดำมันรออยู่แล้วครับแต่ถ้าไม่สู้นู่นครับหนีเอาขาวไปนู่นครับติดชิ่งแม่ดูจากแนวคิวแล้วผมไม่แน่ใจว่าสู้หรือกัน
พราะมุมนี้ไม่เห็นครับต้องมองจากด้านหลังสู้ครับอ้าวมาครับโอ้โหลง2ลูกเลยอยู่ยังไงลุกมาดำเอาแล้วครับอย่าบังนะโอ้โหดูสายหน้าอย่างนี้แสดงว่าแดงกับดำแดงบังเหรอเดชวัตรโอ้ใส่ได้นะอย่างนี้เอาหรือเปล่าหรือว่าจะตกชมพูชมพูก็ได้นะแทงชมพูแบบไม่ลงเอาไปจ่อแต่ถ้าลงได้เข้าเบรกเน้นน้ำหนักดีๆแต่ถ้าจะใส่ดำผมว่ามันก็ได้อยู่นะดูจากเมื่อกี้ที่มุมกล้องคุณช่างกีดีบอกว่าคู่ต๋องกับเพียอาจจะแทงโชว์ก็ได้นะ9เฟรมนานๆเจอกันทีครับต๋องกับลอนนี่เนี่ยครับไม่ลงก็จ่อไว้ครับบังไว้นะครับทำอะไรไม่ได้ครับถูกต้องครับแต่ถ้าลงเลยได้เข้าเบรกแน่ลูกนี้แทงช้าไปนิดก็ถือว่าทำได้ดีครับถูกต้องครับไม่ลงบังตอนนี้แทงตอนนี้โอ้โหดำบังจงภูบังอาจจะช้าแล้วครับตอนนี้เกมเพราะว่าโอ้โหกันดีครับลูกนี้เซลมีโอกาสไหมครับเขาก็แมตติวเซลใช่ไหมฮะแมตติวเซลก็แพ้มา2แมตช์นะครับเขาก็ต้องลุ้นครับลุ้นให้คิดเวกเล่นเนี่ยชนะ3นัดรวดนะครับแล้วก็ดูแต่ถ้าคิดเวกเล่นชนะเนี่ยแล้วแจ็คเขาได้2เฟรมเนี่ยก็จบแล้วครับคือแจ็คเข้ารอบแล้วแจ็คก็ต้องการ2เฟรมครับเพราะว่าคนที่จะเป็นงูกินสายบนได้เนี่ยพ่อแจ็คเนี่ยเขาได้เปรียบตรงที่ว่าเขาแพ้คิดไปเล่น 4-5 แล้วเขาไปชนะโรเบิร์ตมินกินเนี่ย 5-0 เลยนะงั้นเฟรมได้เฟรมเสียตุนไว้เยอะครับขณะที่แมตติวเซลเนี่ยต้องบอกว่าสกอร์เฟรมเล่นเสียสู้แจ็คไม่ได้นะครับรอนนี่ครับก็นำต๋องไปแล้วครับ 4-2 อีกทีครับจะบอกให้ทายอีกทีครับต้องดูเขาว่าแมตติวเซลจะทนพิษบาดแผลไหวหรือเปล่าแม่บางทีคือเจอแจ็คเข้าไปด้วยครับโอ้โหก็ดิวเซลนี่ถ้าสติไม่ดีจริงนี่ไปนะครับเอาละครับคิดวิกเล่นก็ชนะ5-3เป็นที่1ของกลุ่มครับตอนนี้เท่ากับว่าแจ็คเข้ารอบแล้วครับแจ็คได้2เฟรมถือว่าตอนนี้แจ็คสับบุรีเข้ารอบแล้วครับเพราะว่าได้2เฟรมอ้าวมาเตะอย่างนี้ตายเลยครับเอาละต้องได้ชมพูนะครับเพื่อเปิดหลุมตบแดงแล้วต้องได้ชมพูครับ
็ดูครับไปแล้วครับโอ้โหคือเขาจะบีบขาวมาเพื่อเล่นชมพูแจ็คดูยิ้มยิ้มตอนนี้แจ็คแข่งสบายแล้วครับเพราะว่าคือเขาเข้ารอบแล้วงั้นเขาก็แข่งสบายครับจะอยู่ที่ว่าจะเบิ้ลไหมเบิ้ลเลยครับโชว์เลยครับซาเชงครับโอ้โหเอาใส่เลยครับหลุมล่างขาวใกล้แดงครับลงมาก็ได้ตบครับนี่เขาก็แทงเซฟนะครับไม่ลงเนี่ยเขาน้ำเงินบังไว้เหมือนกันเนี่ยครับโอ้โหนี่ครับดูเลยครับโอ้โหช็อตนี้ถือว่าทำได้ดีครับกันยังไงครับแจ็คลูกนี้กันยังไงครับโอ้โหกันยากนะเนี่ยเดี๋ยวแทงติดไว้ให้ขี่มือเล่นเนี่ยเนี่ยครับโอ้โหดูครับดูความคิดของเดชาวัฒน์ครับโอ้โหเห็นไหมเห็นได้ตบนะโอ้ยดูครับแกอ้าวมีโชคอีกไม่ลงดูเลยครับโอ้ยเห็นไหมแต่ลูกนี้หลุมใหญ่นะแต่เขาน่าจะเบียดได้ครับลูกนี้เหลือๆครับยังไงไม่ลงไปก็มีดำรออยู่เนี่ยครับมีดำรออยู่ครับแล้วก็มีแดงหน้าบ้านอีกติดชิงอีกลูกครับเอาเลยครับเตะอย่างนี้ได้ไหมชมพูก็ได้นะเนี่ยดูแล้วแกไม่ตบเลยครับแกคิดจะวางนะครับตอนนี้แทงน้ำเงินก็ได้ครับแล้วขาวซ่อนไว้หลังดำไม่รู้แกตบโอ้ตบครับขออภัยแม่ดูว่าแกเป็นตบโอ้แล้วดูขาวเลยครับโอ้ยแข็งสวยครับแจ็คลูกนี้ไม่ลงน้ำปานช่วยหรือเปล่าเนี่ยครับโอ้ยใสเลยครับอยู่ไงครับอยู่อย่างนี้ปลอดภัยครับแจ็ครอดตายไปไม่งั้นโดนปล้นอย่างวางได้ครับแทงน้ำตาลแล้วขาวไปวิกกับเขียวอ่ะเนี่ยครับวางได้อยู่ครับโดนป้นมา1เฟรมแล้วนะดูครับเฟรมนี้สำคัญครับโอ้โหอยู่ยังไงครับเหลืองวิ่งแรงยิ่งดีนะครับเพราะน้ำเงินช่วยแต่อย่างนี้อันตรายครับมีสิทธิ์โดนป้นครับตามหลัง18สียืนแบบนี้แมทธิวเซลป้นได้ครับนี่ครับโอ้สวยครับออกช็อตนี้อาจจะเป็นอีกเฟรมครับที่โดนป้น
โอ้โหยืนตำวางตำแหน่งขาวค่อนข้างเป๊ะครับดูแล้วโอ้โหเนี่ยแจ็คโดนก้นสองเฟรมก็จบไปแล้วครับบรอนนี่ครับก็เอาชนะต๋องไปครับ 5-2 ครับดูครับแจ็คโดนป้นอีกแล้วครับสมองจะโดนป้นดูเซลครับขึ้นนำ 3-2 ครับนี่3โต๊ะจบหมดแล้วครับเหลือโต๊ะนี้ครับมาแล้วครับเดี๋ยวเชื่อว่าแฟนๆก็ต้องมาเชียร์แจ็คแต่แจ็คเข้ารอบแล้วนะครับได้2เฟรมเดี๋ยวอยู่ที่แจ็คก็ว่าจะเล่นเอาชนะหรือว่าจะเล่นแบบไหนนะครับ โดนป้น2เฟรมแบบน่าเสียดายครับก็ตามหลัง 2-3 โดนป้น2เฟรมโอ้ดูครับดูแฟนๆครับดูบรรยากาศครับนี่แฟนๆโอ้โหมาโอ้รอนนี่ครับโอ้นี่ครับบรรยากาศนี่ครับคือจะเป็นภาพที่จะอยู่ในความทรงจำครับอย่างนี้ครับแฟนๆสติ๊กเกอร์โอ้โหเอาครับเหลือคู่นี้คู่สุดท้ายครับแจ็คไม่มีใครรบกวนสมาธิแล้วครับชมยาวๆครับจะ3เท่าหรือจะ2-4ต้องดูครับว่าแจ็คจะน้ำหนักเอาแล้วเตะน้ำตาลพอทนครับแจ็คตอนนี้เฮียแจกลายเซ็นนะแฟนๆก็โอ้โห เอาแจ็คยังไงเกมสูสีนะครับแต่ว่าโดนป้นเป็น2เฟรมครับแจ็คอ้าวขาวเปลี่ยนซะอย่างนั้นครับปั่นเอาแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวกันเลยครับอย่างนี้หายไปครับนี่โอ้โหเนี่ยครับแล้วก็แทงสบายครับแพนิเซลคือทั้งคู่แทงแบบไม่คิดอะไรเลยครับเพราะว่าไม่มีผลแล้วครับต่อการเข้ารอบแจ็คเข้ารอบไปแล้วครับส่วนแพนิเซลก็ตกรอบไปแล้ว
ดูครับเนี่ยแทงแบบไม่ได้กดดันครับแทงสบายครับอยู่ที่จะแทงนานหรือจะรีบกลับถ้าแทงทรงนี้เตะแบบนี้โอ้โหระฆังช่วยครับแจ็คเตะแบบนี้ต้องหนีแล้วครับแทงดำบางๆครับเอาขาไปเก็บหรือว่าแม่เดาไม่ถูกนะจดคิวเหมือนจะสู้โอ้สู้เลยครับโอ้เอาละครับโอ้โหลูกนี้เอาละครับเช็ดได้ครับลูกนี้ไม่ลงอยู่ยังไงครับขาวหลังเขียวไหมโอ้โหไปเตะเอาแล้วครับโฉบเหมือนกันครับลงก็ลงไหมโอ้โหหนาไอ้คนบางคนหนาเตะน้ำตาลไว้ก่อนเตะน้ำตาลไว้ช่วยได้ครับเพราะถ้าลึกเข้าไปเนี่ยจะแทงยากแต่ก็ต้องแทงหนีครับเอาแดงเนี่ยไปสะกิดกับชมพูไว้แล้วปั่นขาวมาโอ้โหมันไม่สะกิดครับลูกนี้แต่เน้นขาวอยู่แล้วครับขาวอ่ะเก็บแน่โอ้โหนี่ครับมันอยู่เซลมาให้คอโต้เลยครับอยู่ไงครับกันก็เรียกว่ากันดีทั้งคู่ครับทำไมแจ็คได้2เกมแล้วเข้ารอบครับเพราะว่าแมทธิวเซลเนี่ยก็แพ้มา2นัดนะครับแล้วโรเบิร์ตมิงกินเนี่ยก็แพ้ไปแล้ว2นัดแจ็คเขาชนะมา1ถ้าก็แพ้แมตช์นี้ครับก็จะ 1-2 เท่ากัน3คนครับแต่ว่าสกอร์เซตไม่เป็นเสียแจ็คเขาดีกว่าทั้งคู่ครับดีกว่าทางด้านของโรเบิร์ตมิงกินแล้วก็แมทธิวเซลนะครับงั้นก็ทำให้แจ็คก็เลยเข้ารอบครับอันนี้ตอบขาวยังไงครับลงไปเลยก็ได้นะหลุมอ่ะนั่นแหละครับไม่ได้แช่งครับแต่เราเชียร์คนไทยสู้ได้ไหมมีลูกไหนแจ็คเอาไงดีจะหนีเอาครับแจ็คปั่นขาวหนีครับเนี่ยครับปั่นขาวหนีน้ำหนักอยู่กับดำไหมโอ้ยดูครับปั่นมาลูกนี้หลังดำครับดูครับดูแทงแบบคือเหมือนกับอยากรีบแทงเหมือนอยากจะกลับไปนอนโอ้แกแทงแบบไม่สนใจครับดูแทงแบบฮิตแอนด์โฮปเลยครับแก้ลูกนี้น้ำหนักคือแก้แรงเลยครับแก้แบบว่าไม่รู้ว่าฉันอยากจะกลับอะไอ้อีกทีครับมาไปยิ้มแล้วครั้งสองครั้งแรกสองครั้งแรกจะแทงอันนี้ยิ้มเหมือนกับว่าอะไรวะไม่ได้สงบอะไรคือฮิตแอนด์โฮปเลยครับนะไม่โดนครับแต่จะทำอะไรก็ทำประมาณนั้นครับอารมณ์นั้นแหละไปครับสามโดนดำไปอีกโอ้โหยังไงครับโอ้โหนี่ช็อกวางไปเลยครับเหมือนกลัวจะเสียเวลาครับเหมือนแกรีบจริงเลยครับโอ้โหครับเนี่ยโอ้โหเหมือนแกรีบครับเอาดิโอ้โหช็อตแบบนี้โอ้ดูครับไม่สนใจครับโดนก็โดนครับเนี่ยเอาขาวเปลงทีโอ้โหครบเครื่องครับตั้งไว้ตรงนั้นโอ้โหครบสูตรครับคือโอ้แบบแทงเสร็จแล้ววางคิวแบบคือแบบอีกที่เรียกอะไรครับสวยซ้ำสวยซ้อนไหมครับภาษาชาวบ้านสวยซับสวยซ้อนหรือสวยซ้ำสวยซ้อนเนี่ยมีคนถามเยอะนะครับช่วงนี้คุณต้นเขาไปเป็นพิธีกรภาคสนามนะครับ
เอาครับอุ้ยต้องดูว่าแจ็คคือถ้าแจ็คเขาได้3เท่าเนี่ยแล้วเฟรมหน้าเนี่ยรับประกันได้เลยนะครับว่าถ้าแจ็คเขาขึ้น 4-3 เนี่ยผมดูแล้วมันทิวเซลไม่เอาครับเหมือนแบบว่าอารมณ์เหมือนว่าอยากจะกลับห้องครับอารมณ์แดงแต่เมื่อกี้รู้เลยครับว่าอารมณ์แบบอยากกลับห้องดูนั่งเลยครับเนี่ยคือเหมือนแบบอยากทำอะไรก็ทำครับนี่ไม่เอาเหมือนกันโอ้โหเอาครับไม่เอาก็แมทธิวเซลก็ต้องรีบเอาแล้วครับเพราะจะเป็น 4-2 จะได้กลับเหมือนกันเอาครับไม้นี้โอ้โหแจ็คแทงก็เอาโอ้โหหรือเชื่อครับฟิลนี้โอ้โหเอาครับแจ็คแค่ลงครับลงแล้วเดี๋ยวก็ไปกันอีกทีนึงคือฟิลเนี่ยอยู่ที่แจ็คครับว่าเขาจะเล่นแบบไหนจะเล่นเพื่อชนะเพราะตอนนี้เข้ารอบแจ็คเข้ารอบแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าถ้าแจ็คเขามันก็ไม่มีความจำเป็นแบบว่าจะต้องดึงเกมอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาชนะเขาเข้ารอบไปแล้วแต่เนี่ยก็อยู่ที่ว่าเขาอยากจะชนะหรือว่ายังไงครับเพราะว่าเขาต้องไปแข่งพรุ่งนี้ต่อนะครับพอไปแข่งพรุ่งนี้ต่อเนี่ยคือยื้อไปเนี่ยมันก็อาจจะนั่นเนี่ยครับอ่ะต้องเล่นแล้วครับไม่เป็นปัญหาครับเฟรมนี้กำลังจะ3เท่าน้ำหนักขาวยังไงครับแหมดูมาติวเซลแล้วกีฬาออกแล้วครับโอ้มาแล้วครับโอ้ดูครับนี่แล้วยิ่งกองเชียร์เดี๋ยวไหลมาเชียร์แจ็คนี่เดี๋ยวได้เห็นครับแม่ดูครับนี่มาแล้วครับคุณตลกอ่ะแต่แมทธิวเซลก็ตลกด้วยดีกว่ายิ้มแม่พี่ลีก็ยิ้มก็มาแม่ให้ทางด้านของแมทธิวเซลยิ้มหน่อยครับแม่ดูแกแบบโอ้โหเอานะครับ 3-3 ครับคู่นี้ยังไม่จบครับยังได้สู้กันต่อต๋องกับบรอนนี่ครับบรอนนี่ชนะ 5-2 นะครับแฟนๆปักไปซี่ก็มาเยี่ยมคุณต้นได้ครับแกอยู่หน้าโต๊ะมาเยี่ยมนี่คือไม่ได้แกป่วยหรืออะไรนะแกทำกิจกรรมอยู่หน้าห้องแข่งขันนะครับจัดกิจกรรมใครอยากเจอคุณต้นสักตัวเป็นๆก็มาเลยครับปักไปซี่ครับแกจะอยู่ที่
ตรงโต๊ะสนุกเกอร์ครับจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะครับแต่ละวันก็มีแจกตั๋วด้วยครับแฟนๆที่เข้ามามีแจกไม้คงไม้คิวแจกอะไรนะครับให้ร่วมสนุกนะครับโอ้โหก็ปักไว้ที่ทีครับพี่ขวัญ อุ้ยดูนี้ไซส์ครับโอ้โหตอนนี้แจ็คเข้ารอบไปแล้วครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะโอ้ยนี่ครับโอ้โหมียกแข้งยกขาด้วยแล้วคุณทำแบบเนี้ยเขาตั้งใหม่ก็ลำบากโอ้คุณแจ็คงานไม่หาหาแต่เรื่องดูเลยครับเมื่อกี้ลีบอกโอ้โหแล้วดูมันไม่ได้มีกล้องเหมือนอย่างที่นะครับมันได้ค่อยทีละจุดทีละจุดคุณแสงจะบอกปักไปซี่มาสิครับมาเจอปักไปซี่ครับที่สโลแกนนี้เกิดเลยนะครับปักไปซี่เอาไปจับลูกฟาวนะครับโอ้โหเอาเนี่ยไปจับเนี่ยเสียสีนะครับคุณไม่มีสิทธิ์ไปจับลูกนะครับเดี๋ยวอยู่ที่โอ้เกิดอะไรขึ้นโอ้ดูครับอยู่ไปจับแดงจับอะไรคือผู้เล่นไม่มีสิทธิ์ไปจับนะครับต้องดูครับเนี่ยคือเหมือนจับจะช่วยครับแต่ดีๆนี่ครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบว่าถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบว่าโอ้แบบตั้งนานหน่อยนี่ผู้ตัดสินสามารถที่จะปรับได้นะครับเพราะว่าคุณไปจับลูกเนี่ยดูเลยครับเอาอีกทีครับอีกทีแดงแต่แดงลูกเนี้ยยังไงครับเนี่ยครับโอ้จะหาไปไหนปักต้องมาแล้วครับแจ็คไซมาสักครู่คือถ้าเขาไซโดนแดงลูกข้างชมพูเนี่ยขาวมันจะกลับไปข้างล่างนะครับอันนี้ดูครับว่าเอาอีกทีครับโอ้โหแจ็คแทงนี่แบบตอนนี้เน้นสนุกแล้วครับจะเน้นเอนเตอร์เทนแล้วครับเนี่ยไอทีครับกองเกลื่อนอยู่ไงครับยังไงอีกอ่ะสงสารบ้างเถอะสงสารพิกิลีบ้างเถอะตบเถอะโอ้โหกระตายอย่างนี้พิกิลีบอกช่วยตบเถอะค่ะช่วยตบเถอะค่ะอย่าตั้งใหม่เลยค่ะโอ้โหโอ้แล้วดูครับเป็นทิวเซลก็บอกโอ้จะตบยังไงล่ะมันง่ายมันก็ไม่ง่ายครับคือมันต่อไม่จ่ายครับแดงหลุมกลางอ่ะยังไงดีโอ้แต่ทิวเซลอยากทำอะไรไม่รู้จะทำยังไงดีครับเฟรมนี้ผมว่าน่าจะแค่8เฟรมแหละพอดูแจ็คเขาก็เริ่มเล่นแล้วเพราะว่าเขาก็อยากจะพักนะครับเพราะว่าเขาเข้ารอบแล้วแล้วพรุ่งนี้ต้องดูว่าเขาแข่งกี่โมงครับว่าดูแจ็คเดชวัฒน์เขาอยู่กลุ่มไหนนะครับเดชวัฒน์เดี๋ยวนะครับอ๋ออยู่กลุ่ม E งั้นต้องไปแข่งด้านบนครับด้านบนนั่นหมายความว่าแจ็คต้องแข่ง11โมงเช้านะครับอย่างนั้นก็เป็นไปได้ครับอาจจะอ๋อเดี๋ยวจบจากคู่นี้จะมีวิธีไลฟ์สดจับฉลากนะครับเอาละครับไม้นี้ต้องดูครับโอกาส 4-3 สูงครับเพราะว่าลูกตั้งแบบนี้ครับอ
จ็คเข้ารอบไปแล้วครับแจ็คเข้ารอบไปแล้วนะครับเพราะว่าได้2เฟรมถึงแพ้ก็เข้ารอบนะครับคือเพราะว่าแมทธิวเซลเนี่ยก็แพ้มา2นัดนะครับแล้วก็ทางโรเบิร์ตวินกินเนี่ยพอก็แพ้คิดเวกเล่นเนี่ยเขาก็แพ้2นัดชนะ1แมทธิวเซลชนะนัดนี้นะครับก็สกอร์ได้เฟรมได้เฟรมเสียเนี่ยตอนนี้เดชวัฒน์เขาดีสุดถ้าชนะ1แพ้2เท่ากันงั้นแจ็คเขาเข้ารอบแล้วครับก็แจ้งตามนี้นะครับดูแล้วน่าจะแค่8เฟรมนะผมว่าเพราะว่าอยู่ที่แจ็คครับว่าจะเล่นหรือว่าอยากจะพักนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้แข่ง11โมงเช้าส่วนที่ใครอยากจะรู้ว่าใครเจอใครครับเดี๋ยวจบคู่นี้ครับมีถ่ายทอดจับฉลากให้ดูนะครับงั้นผมดูแล้วน่าจะจบ8จบ 5-3 นี่แหละถ้าเพราะว่าเพื่อที่จะได้นักสเกอร์ไทยที่มีเข้ารอบก็มีต๋องหูเอฟแล้วก็แจ็คนี่แหละครับ4คนนะครับต๋องหูเอฟแจ็คขาวไงครับถ้าขาวเปลี่ยนนี่ไม่แน่นะอ้าวโอ้โหขาวเปลี่ยนดูดิครับอ้าวแต่มันจะขาดอยู่แล้วครับขาวมาเปลี่ยนอีกแต่ว่าอยู่ที่แจ็คครับยังไงเดี๋ยวดูแต้มก่อนนะครับเมื่อกี้มูจะอ่านตอนนี้เหลือ35ขาดแต้มนึงครับยังขาดแต้มนึงโอ้โหดูครับแกแพ้4 5กับ2 5 4ลบ4คือแจ็คเขาเข้ารอบแล้วนะครับแฟนๆก็ถามเข้ารอบไปแล้วครับเขาได้2เฟรมเข้ารอบแล้วครับเพราะแจ็คเนี่ยเขาแมตช์แรกเขาชนะแพ้คิดเวกเล่นนะครับ 4-5 แล้วแมตช์ที่2เขาชนะโรเบิร์ตบิงกิน 5-0 นะครับขณะที่แมทธิวเซลเนี่ยแพ้มา2นัดโรเบิร์ตบิงกินจบไปแล้วก็แพ้ไป2นัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าสกอร์เฟรมได้เฟรมเสียเนี่ยแจ็คเขาบวกเยอะกว่าเพราะว่าอ้าวมาอยู่หลังกำปาโอ้โหอย่างนี้แมทธิวเซลเนี่ยตอนนี้เขาจบ2แมตช์แรกเนี่ยเขาลบอยู่6นะครับถ้าเขาชนะเขาจะลบเขายังลบอยู่แต่แจ็คเนี่ยได้มาแพ้4-5ได้มา4ชนะ5-0ได้มา9นี่ได้12
นะครับเขาก็ยังบวกอยู่ครับยังไงก็เข้ารอบแจ็คหรือคนแทงเขารู้ครับเอาครับดูครับช็อตนี้น้ำหนักถึงไหมถึงไหมถึงไหมไม่ถึงแก้ใหม่ครับแล้วต้องแก้ครับตรงนี้เพราะว่าดูแล้วมันดิเซลคงไม่ได้เปรียบเท่าไหร่ไม่ได้เปรียบครับมีไหมอ๋อเขาจะดูว่าฟรีบอลหรือเปล่าบางทีเขามองผมไม่แน่ใจนะว่าจะมองเหมือนจะฟรีบอลหรือเปล่าครับอ๋อมีลูกเห็นครับเต็มฟูลบอลนะครับคือเนี่ยคือฟีบอลครับเอาเลยครับได้ตบสวยงามครับเอาครับตอนนี้อยู่ที่วางเลยครับเรียกเลยครับเคาะมาเดี๋ยวได้หมดครับตั้งล้อหมดครับอย่างเงี้ยดูแล้วจบครับ 3-5 แมนซิตี้เซลไม้นี้ถ้าไม่หลุดนะชนะ 5-3 ครับแต่ก็จะเป็นที่2ของกลุ่มนะครับทำไมฟรีบอลครับอ๋อลูกมันไม่เห็นสองเหลี่ยมครับเมื่อกี้เขายืนคุยกันเนี่ยเขาก็มองว่ามันมีแดงที่มันอยู่นะครับเขาจะมองว่าเห็นไม่เห็นอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแตกเลยครับนี่เอาแล้วครับอยากจะกลับเหมือนกันครับได้ไหมชมพูหลุมกลางถ้าไม่ได้นี่ก็น่าจะพอดีนะเดี๋ยวนี้จบครับเนี่ยนักกีฬาไทยที่เข้ารอบก็มีต๋องหมูเอฟแจ็คครับ4คนโดยเป็นที่1ที่1ของมีที่1คนเดียวคือ F นะครับที่ชนะ3นัดหมูเป็นที่2ของกลุ่มต๋องเป็นที่2ของกลุ่มแล้วก็แจ็คสระบุรีครับเป็นที่2ของกลุ่มน้ำหนักเป๊ะครับโอ้โหเนี่ยครับส่งเข้า8ถือเข้า4ถือว่าโอเคครับเอาล่ะมาดูครับคือเขาจะจับฉลากครับโดยเอาที่2กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D เนี่ยจะไปเจอที่1ของกลุ่ม E กลุ่ม F กลุ่ม G กลุ่ม H นะครับแล้วส่วนที่2กลุ่ม E กลุ่ม F กลุ่ม G กลุ่ม H ก็จะไปเจอกับที่1กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D จับฉลากนะครับก็เดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดนะครับใครอยากดูก็ดูนะครับเราจะมีไลฟ์สดให้ดูนะครับการจับฉลากแดนขาดนะครับไม่มีปัญหา
ย่าลืมนะครับเดี๋ยวจบจากคู่นี้เรามีไลฟ์สดนะครับจับฉลากแฟนๆที่อยากจะดูว่าใครเจอใครนะครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดให้ชมนะครับเดี๋ยวเรามีไลฟ์สดนะครับเอาละครับจบไปแล้วครับคู่นี้ครับเป็นแมตติวเซลครับชนะเดชวัฒน์ไป5-3นะครับแต่ว่าเป็นเดชวัฒน์ครับเข้าเป็นที่2ของกลุ่มนะครับตามทางด้านของคริสเวกเล่นนะครับก็จบครับเอาละครับเราก็เดี๋ยวชมการไลฟ์สดไปเลยนะครับผมลาไปก่อนครับ
เอาครับสวัสดีครับแฟนสนุกเกอร์ครับเรากลับมาชมกันต่อครับเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้ครับเราจะรู้ครับว่าใครจะเข้ารอบ16คนสุดท้ายนะครับวันนี้ก็โต๊ะ1ไม่ต้องพูดถึงครับวันนี้บรรยากาศแน่นครับคนดูคู่ป๋องกับบอนนี่ครับค่อนข้างเยอะส่วนในโต๊ะ2นะครับก็จะเป็นเดชาวัฒน์ครับเจอกับทางด้านของแมทธิวเซลนะครับแจ็คนั้นชนะ1แพ้1ครับแมตช์แรกไปแพ้กับคิดเวกเล่นนะครับนัดนี้เขาก็ต้องชนะนะครับเพื่อการันตีแต่ถ้าโรเบิร์ตวินกินแพ้แจ็คต้อง